ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะทั้ง3ท่านนะคะคือวันนี้เนี่ยโยว่าเราเหมือนจะมานั่งคุยกันสนุกสนุกมากกว่านะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของการสะสมเก็บสะสมงานศิลปะนะคะแต่และท่านในนี้นี่ก่อนอื่นนะคะเป็นตัวแทนของกลุ่ม discerning อันนี้จะพูดถูกไหมคะพี่ชัยใช่ครับใช่นะคะจริงๆคุณชัยอัครวัฒน์นะคะเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งนะคะกลุ่ม hybrid art character ด้วยพี่อยู่หลายกลุ่มเนาะแต่ทีนี้รู้สึกว่าจะมีพี่พงษ์ด้วยนะคะพี่พงษ์ผู้ก่อตั้งแอบเห็นแวบๆอีกหนึ่งคนนะคะอยากจะให้พูดถึงกลุ่มนี้หน่อยค่ะ Designing Art ค่ะก็เป็นกลุ่มนักสะสมนะครับที่รวมตัวกันประมาณ30คนนะครับก็อยู่ในกลุ่ม LINE นะครับแล้วก็เราก็พูดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับศิลปะเนี่ยครับครับผมก็เห็นบอกว่ากลุ่มนี้นี่รวมตัวกันก็มีการเก็บงานหลากหลายเลยนะคะก่อนอื่นเลยต้องถามแต่ละท่านก่อนดีกว่านะคะเห็นบอกว่าอย่างพี่ปูเองเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเก็บงานที่เป็นโอมาสเตอร์ใช่ครับใช่ครับเริ่มจากท่านอาคารกัลยาคงนะครับครับเริ่มก็เริ่มศึกษาไปเรื่อยๆก็ชอบมาเจออาจารย์เชยะแล้วก็มันก็เริ่มหลับแล้วเริ่มหลับครับท่านมายังไงอาจารย์สินก็ไม่รู้ว่าผู้สมัครอาจารย์สินเป็นใครบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็เริ่มเห็นเรื่อยๆค่ะแล้วในส่วนของพี่ชัยอะค่ะจริงๆผมก็เก็บสะสมในงานส่วนขึ้นคอนเทมนะครับก็เป็นศิลปินที่ยังคุณอย่างนี้อายุใกล้เคียงผมพบกันหรือว่าอายุมากกว่าไม่มาครับเพราะไม่ค่อยได้ไปที่โอมาสเตอร์เท่าไหร่ค่ะแล้วพี่อู๋ล่ะคะอันนี้พี่อู๋รู้สึกจะไม่เหมือนใครเลยเก็บสะสมงานของอาจารย์เจงก็เก็บงานก็อาจารย์เองก็มีเป็นส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็แต่ของผมเนี่ยผมก็จะงานหลักๆของผมเนี่ยผมก็จะเป็นศิลปินในยุคปัจจุบันผมไม่มีความรู้เรื่องโอมาสเตอร์เลยก็จะมารู้เนี่ยหลังจากเข้าไปจอยในกลุ่มเนี่ยครับดิสนีย์ไอก็จะรู้ว่าโลกที่ผมไปรู้จักเลยก็จะมีศิลปะที่แบบกว้างมากอย่างพี่ปูนหันมาเริ่มสะสมงานตั้งแต่เมื่อไหร่คะน้ำท่วมจำง่ายเลยครับทำไมถึงได้เริ่มที่จะเก็บสะสมงานศิลปะล่ะคะพี่ปูเริ่มจากก็เริ่มไปทานข้าวเที่ยงดื่มแล้วก็ไปเดินเล่นนะครับสีลมก็ไปเจองานสวยๆเองเนี่ยก็เริ่มเดินสองสามรอบแล้วก็ชอบงานก็คือเกิดจากความชอบก่อนเลยชอบแล้วชอบทำไมเราไปดูแล้วกลับมาแล้วเราติดใจดีอ่ะเดี๋ยวเราไปวัดครับไปดูกิจกรรมปักหนังไปวัดเบนวัดบวรอะไรเงี้ยไปเดินเล่นก็ไปตักแล้วชอบแล้วตักก็เลยเริ่มมาดูงานแล้วอย่างพี่ชายอะค่ะครับเริ่มสะสมงานตั้งแต่เมื่อไหร่คะจริงๆสักประมาณ6ปีที่แล้วนะครับก็เริ่มจากงานของจริงๆก็เริ่มจากงานของท่านอาจารย์สมชัยศรีพัฒน์ค่ะก็เริ่มสะสมตรงจุดนั้นแล้วก็ค่อยๆขยับออกมาดูงานอย่างเพิ่มเติมค่ะแต่ในส่วนของพี่อู๋เนี่ยด้วยความที่พี่อู๋เป็นเจ้าของธุรกิจโรงแรมด้วยนะคะจริงๆแล้วพี่อู๋เริ่มเก็บสะสมงานศิลปะแล้วเอามันนำมาใช้กับงานของพี่อู๋ยังไงคะก็เริ่มจากเมื่อตอนทำธุรกิจนะผมว่าตอนสัก20ปีที่แล้วเนี่ยครับก็พอเรามีออฟฟิศก็ตอนนั้นเราก็เริ่มแบบอยากให้ออฟฟิศสวยนะแล้วก็อยากซื้องานศิลปะผมจำได้งานที่ซื้อชิ้นแรกๆเนี่ยจะเป็นภาพพิมพ์ของอาจารย์ธีรกรก็เขาก็แนะนำมันนี่แหละว่าภาพพิมพ์ก็ราคาไม่สูงนะครับตอนนั้นก็ไม่ได้อยากซื้อที่เป็นของประดับก็อยากซื้อภาพที่เป็นภาพศิลปะก็เริ่มจากซื้อแบบภาพพิมพ์เพราะซื้อง่ายแล้วก็ซื้อมาเรื่อยๆพอทำมีออฟฟิศที่ติดงานศิลปะเนี่ยพอทำธุรกิจโรงแรมมาเราก็เลยไม่เคยคิดว่าเราจะไปซื้อของตกแต่งเราก็คิดว่าเฮ้ยทุกห้องเนี่ยเราต้องเป็นงานที่เราสะสมเห็นบอกว่าได้ข่าวว่าพี่อู๋เคยพูดถึงขนาดบอกว่าเคยคุยกับอาจารย์เจงว่าวันหนึ่งถ้าเกิดว่าธุรกิจผมมีปัญหางานหวังว่างานของอาจารย์จะช่วยธุรกิจผมได้อันนี้จริงหรือเปล่าคะก็จริงนะผมว่าศิลปะมันต้องเป็นอย่างนั้นแหละมันมีประโยชน์ขนาดนั้นเลยเหรอคะคือที่ผมพูดกับอาจารย์เจงเนี่ยก็ผมไม่ได้คือผมก็ไม่ได้พูดเล่นนะผมก็หวังว่าอาจารย์ถ้าผมวันเป็นช่วงท้ายผมไปไม่รอดผมหวังว่าผมจะขายรูปอาจารย์กินนะแล้วรูปอาจารย์เนี่ยจะต้องทำกำไรคือเอาทุนคืนให้ผมได้แล้วทางผมก็มีกำไรหลายโรงแรมผมด้วยตอนนั้นคือผมทำเพราะผมไม่มีประสบการณ์นะผมทำเพราะผมไม่มีประสบการณ์แล้วก็ทำไปแต่ว่าเราก็ถือว่าที่เราทำโรงแรมเนี่ยจริงๆแล้ว
วัตถุประสงค์ตอนแรกผมไม่ใช่ผมเป็นที่เก็บงานศิลปะเราแล้วมันก็เปลือยกายไปโรงแรมก็เลยมาบอกอาจารย์ว่าผมหวังว่ารูปอาจารย์รูปหนึ่งจะทำให้โรงแรมผมแบบไปเจ๊งได้อะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนกับถ้ามันไปไม่รอดแล้วขายรูปอาจารย์เนี่ยเหมือนเป็นการลงทุนครั้งนี้จริงๆแล้วอย่างพี่ชัยค่ะคิดว่ามันมีประโยชน์อย่างนั้นเลยจริงๆเหรอคะถ้ามองท่านในแง่ของโอเคในแง่ของความงามมีอยู่แล้วแต่ท่านมองในแง่ของการลงทุนนะคะจากประสบการณ์ผมนะครับก็งานศิลปะเนี่ยเป็นตลาดที่มีความคุ้มเครือในเรื่องของราคาค่อนข้างเยอะถ้าเปรียบเทียบกับวงการฟ้าเนี่ยวงการฟ้าเครื่องเนี่ยราคาตลาดเนี่ยมีค่อนข้างชัดเจนแต่ในวงการศิลปะเนี่ยโดยเฉพาะงานศิลปะที่ค่าออกตัวศิลปินไปแล้วเนี่ยระดับราคาต่างๆเนี่ยค่อนข้างมีความยังมีโอกาสที่ค่อนข้างสูงในถ้าสมมติมองในเชิงลงทุนนะครับผมก็ต้องบอกมีโอกาสค่อนข้างสูงครับเพราะว่าบางทีคนบางคนอาจจะไม่ได้อัปเดตราคาหรือถ้าสะสมเก่าๆอาจจะไม่ได้อัปเดตราคาเราก็มีโอกาสที่เราจะซื้องานได้ราคาดีค่ะคราวนี้ว่าเราจะมีการเลือกสรรงานยังไงให้ใช่อ่ะคะให้ใช่ทั้งในการลงทุนในเรื่องของให้ใช่ทั้งใจของเราด้วยอ่ะค่ะประเด็นนี้ที่คุณโยยกขึ้นมาตั้งแต่แรกนะครับคือจริงๆต้องบอกว่าส่วนตัวผมเนี่ย ผมมองว่าก่อนอื่นเนี่ยนะนักสะสมทุกคนต้องศึกษาข้อมูลก่อนซึ่งเราต้องเลือกศิลปินให้ได้ใช่ไหมครับถ้าเลือกศิลปินได้แล้วเราก็มาดูงานของเขาจริงๆแล้วเนี่ยที่เราเคยคุยกับคุณโยสมัยก่อนที่เราทำไทยบิททำเพจเกี่ยวกับงานศิลปะเนี่ยเหตุผลหนึ่งก็เพราะว่าวงการศิลปะเนี่ยมันไม่ค่อยมีข้อมูลนะครับเราก็เลยทำเพจขึ้นมาเพื่อหาข้อมูลจากจุดนั้นเองเนี่ยก็เลยกลายเป็นเพจทุกวันนี้ที่มี follower ประมาณ 400,000 กว่าคนเราก็คิดว่ามันเป็นอะไรที่เราต้องหาข้อมูลก่อนถึงจะเริ่มลงทุนกับมันได้ค่ะคราวนี้ในส่วนของพี่ปูแล้วค่ะในฐานะที่เก็บงานโอมาสเตอร์ล่ะคะเราจะดูงานยังไงให้ใช่อ่ะค่ะคือใช่แบบทั้งใช่ที่ถูกใจเราแล้วก็ใช่ต่อการลงทุนอ๋อครับคือก่อนอื่นเลยเนี่ยผมชอบจากหนึ่งคือเราเริ่มศึกษาก่อนนะครับว่าศิลปินคนนี้เป็นใครก่อนนะครับเริ่มชอบท่านมากๆศึกษาท่านแล้วก็เริ่มหางานทีนี้บางทีงานที่ได้มาราคาแพงก็เริ่มจากนี่แหละครับภาพพิมพ์นะฮะภาพพิมพ์ของอาจารย์ทั้งหลายแหล่เนี่ยลายเซ็นจริงไซส์จ่ายขนาดพอละชานี้พอละแต่นี่พอเก็บไปเก็บมาภาพพิมพ์มันเยอะเกินแล้วฮะก็เลยรู้สึกว่าก็มีกลุ่มนี้ครับบอกว่าเฮ้ยเลิกควรจะมีภาพงานจริงแล้วนะพอเราเก็บภาพจริงๆขึ้นมาปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าพอเราโพสขายภาพพิมพ์ขายได้นะมีคนมาขอซื้อขออะไรก็เลยสวยเฮ้ยงานศิลปะมันก็เป็นการลงทุนน้อยอะไรนะฮะเพียงแต่อยากจะให้เรื่องรุ่นใหม่คิดว่ากำไรจากงานศิลปะเนี่ยเป็นผลพลอยได้มานะครับเริ่มจากเราหัดทางนะครับคืออันดับแรกเนี่ยในการเก็บสะสมเนี่ยทุกคนเริ่มต้นจะชอบก่อนใช่ชอบแล้วก็หาข้อมูลถูกไหมคะพอหาข้อมูลอันนี้โยกฟังมาจากหลายๆที่หลายคนบอกว่าจะแบ่งงานเป็นงานที่เราชอบกับงานอีกอันนึงที่เอาไว้สำหรับเทรดเพื่อที่จะมาซื้องานที่เราชอบจะมีครับใช่ใช่ไหมคะก็คือจะต้องแบ่งออกเป็นสองส่วนสองแต่ที่สำคัญคือชอบต้องมาอันดับแรกชอบมากๆเลยก็เก็บเลยค่ะแล้วพี่อู๋ล่ะคะพี่อู๋คนที่ชอบงานไม่เหมือนใครก็จริงผมก็ถือว่าผมซื้อวัตถุประสงค์ผมแรกคุณเป็นที่ซื้องานเนี่ยผมซื้องานผมต้องมีที่ใช้งานนะก็คือต้องมีที่ติดเพราะว่าผมไม่ชอบซื้องานเลยเก็บแล้วผมก็ชอบมากเลยศิลปินถามผมว่าซื้อแล้วไปติดที่ไหนคือจริงๆหลายแล้วผมว่าศิลปินหลายคนเนี่ยที่อยากขายงานไม่ได้อยากขายงานได้ราคาที่แบบสูงที่สุดนะบางทีอาจจะอยากขายงานให้ไปอยู่ในที่ที่เหมาะสมที่สุดก็มีหลายครั้งที่ผมได้งานมาโดยผมว่าเขาก็เต็มใจขายให้ผมก็ส่วนใหญ่งานที่ผมซื้อก็คือผมก็ไม่ได้สนใจชื่อเสียงศิลปินเป็นหลักผมเอาตัวผมเป็นคนตัดสินเองว่าไอ้ผมรู้สึกดีกับศิลปะชิ้นนี้แล้วก็ผมมีที่จะใช้งานเขานะครับก็เป็นเหตุผลหลักๆที่ผมซื้องาน
อย่างถ้าถามถึงวงการศิลปะอะค่ะจากเมื่อ6ปีที่แล้วจนถึงตอนนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างคะพี่ชัยผมเริ่มประมาณสัก6ปีที่แล้วนะครับผมว่า 6-7 ปีก่อนเนี่ยผมว่านักสะสมตอนที่ผมเข้ามาเนี่ยคนที่เข้ามาพร้อมๆกับผมเนี่ยก็ส่วนนึงก็ยังอยู่ส่วนนึงก็หายไปนะครับแต่ปัจจุบันผมว่ามันก็มีนักสะสมใหม่ๆที่เข้ามาเพิ่มตลอด23ครับแล้วก็ข้อมูลเนี่ยในอินเทอร์เน็ตต่างๆเนี่ยมันดีเยอะมากต้องบอกอย่างนั้นแล้วพี่ปูล่ะคะครับเมื่อตอนเริ่มใหม่ๆเนี่ยเราก็จะดูงานได้จากร้านอย่างเดียวค่ะแกลเลอรี่นะแน่นอนเขาจะต้องกันคุณไม่ให้เจอกับศิลปินเลยนะฉะนั้นเนี่ยการไปเจอศิลปินเนี่ยมันเรื่องยากเย็นมากนะบางทีก็ดีนะฮะเพราะว่าบางทีถ้าคุณไปเจอศิลปินคุณอาจจะเลิกเก็บงานศิลปินไว้ก็ได้บางทีนะแต่ว่าผมแม่งอย่างเงี้ยวะเนี่ยแต่ซึ่งหลายๆคนพอคุณเข้าไปเฮ้ยชื่นชมก็มีนะฮะเพียงแต่ว่าโอเคละก็หลังจากที่เริ่มมี LINE มี Facebook เนี่ยมันทำให้เราติดต่อศิลปินได้ง่ายขึ้นมากๆอย่างอาจารย์เจงอาจารย์โต้งกัชวานอย่างเงี้ยที่ประเทศราชบัวอะไรเนี่ยก็เรียกว่าง่ายนะง่ายติดในแบบการที่จะเข้าไปคุยด้วยอะไรด้วยง่ายขึ้นมากครับแล้วพี่หมูเป็นอีกหนึ่งคนที่สนิทกับศิลปินใช่ผมก็ป่านเอากับโอผมตัวอย่างผมว่าจะซื้องานกับศิลปินที่ผมแบบคุยด้วยสนุกกินเหล้าเบียร์แบบผมจริงๆผมว่ามันเป็นความรู้สึกผมนะผมย้อนกลับไปผมเห็นพี่จบศิลปากรผมนึกว่าชาตินี้ต้องไปเกิดใหม่ได้เอ็นเข้าศิลปากรโอ้โหงั้นผมก็ชอบใช้ชีวิตคุยกับศิลปินผมเคยคุยกับศิลปินแต่ 6:00 น. ตี 3:00 น. อะไรเงี้ยคุยได้แบบนั่ง2คนหมดเบียร์ไปลังๆอะไรเงี้ยแล้วผมว่าแบบก็ผมว่าตระหนักได้ว่าเออมันมีความสุขนะเนี่ยมันคือความสุขของเราผมก็เลยจะได้ซื้องานกับศิลปินที่เข้ามาในชีวิตผมด้วยที่ใช้ชีวิตแบบผ่านเข้ามาในชีวิตที่รู้จักที่คุยกันที่สนิทสนมกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วศิลปินรุ่นพี่ๆหรือยังไงก็เห็นผมก็เป็นคนเฟรนด์ลี่หรือคนน่ารักเงี้ยเขาก็จะแนะนำกันไปคุยไปคุยมาอย่างเงี้ยเราก็จะได้งานเขานะครับแล้วผมก็จะได้งานที่บางทีก็แปลกๆที่คนอื่นไม่มีอะไรเงี้ยและไปมาตอนนี้ลูกชายจะเป็นศิลปินเองแหละครับค่ะคราวนี้ว่าคำถามถึงในเรื่องราวของโดนดีกว่านะคะเห็นบอกว่าในนี้หลายคนก็โดนมีหลายคนโดนนะคะพี่ปูดีกว่าเออนะคะมีประสบการณ์ทั้งใช่แล้วก็โดนค่ะโดนฟ้องนะครับอาจารย์ถวันนะครับที่อยู่ครับลูกนกลูกนกคือจริงๆแล้วเนี่ยคือที่บอกค่ะว่าในการทำงานศิลปะเนี่ยมันก็มีหลากหลายถูกไหมคะแล้วก็ต้องศึกษากันก่อนนะคะคราวนี้เนี่ยแอบได้ยินมาว่าเดี๋ยวจะมีการจัดตั้งสมาคมนะคะอยากให้พูดถึงสมาคมนักสะสมนิดนึงว่าทำไมถึงได้มีการจะจัดตั้งสมาคมนักสะสมค่ะชัยเลยครับเชิญชัยก็จริงๆนะครับก็คือเรื่องสมาคมเนี่ยครับเราก็พูดคุยกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็คุยกันในกลุ่มแคบๆในหลังๆเนี่ยไอเดียนี้มันก็ถูกขยายออกมาเรื่อยๆก็พวกผมแล้วก็เพื่อนๆรุ่นพี่หลายๆท่านเนี่ยก็มีความตั้งใจว่าเราจะจดทะเบียนขึ้นมาเป็นสมาคมคือวงการอื่นเนี่ยเขามีสมาคมกันหมดนะครับยกเว้นนักสะสมโดยเฉพาะนักสะสมของประเทศไทยนะครับเราก็เลยคิดว่าเราจะรวมกลุ่มกันให้เป็นกลุ่มเป็นก้อนจะได้ทำประโยชน์อย่างอื่นได้ด้วยนะครับคราวนี้ว่าทำประโยชน์เนี่ยคือทำประโยชน์ทางด้านไหนบ้างยกตัวอย่างบอกมีวัตถุประสงค์ของสมาคมด้วยใช่ไหมคะก็ผมว่าถ้าประโยชน์ด้านใดเนี่ยคือผมว่าให้ทุกคนคิดว่าอะไรที่เป็นประโยชน์ที่บอกว่าแม้ทั้งโครงการดีๆก็จะได้รับการสนับสนุนใช่ใช่คือผมว่ามีทั้งหมดอ่ะก็คือหาทุนช่วยนักศึกษานะครับให้ความรู้ข้อมูลนะครับแล้วก็ผมว่าเป็นการยกมาตรฐานโครงการศิลปะของไทยแล้วก็ผมว่าทำให้ศิลปะมีความการสะสมงานศิลปะมีความมั่นคงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่แบบเราเข้ามาเราเทาๆเราบอกว่าที่เราจะซื้อไปแล้วเราจะยังไงเราจะขายได้ไหมแล้วจริงๆแล้วผมก็ไม่รู้นะพอผมเข้าไปอยู่ในกลุ่มเนี่ยงานโอมาสเตอร์เนี่ยผมเชื่อว่าอาจารย์หลายคนก็ยังไม่เคยเห็นงานจริงนะถูกไหมครับงานจริงงานปลอมทีบางคนเกิดมาไม่เคยเห็นเลยว่างานจริงเป็นยังไงนะครับแล้วเราก็ไปตีว่าไอ้งานนี้คืองานจริงผมเองถ้าผมไม่เข้าไปอยู่ในกลุ่มเนี่ยแล้วผมไม่สนใจเนี่ย
ไม่มีแหล่งข้อมูลเลยแต่ว่าถ้าพออยู่ในกลุ่มเนี่ยเราได้เห็นคนที่เขาสะสมเอารูปมาให้ดูแล้วก็ชี้ให้เห็นว่าตรงนี้เป็นยังไงซึ่งผมบอกว่าถ้าเรื่องแบบนี้คือถ้าสมมติว่าถ้าวงการศิลปะเราการลงทุนของวงการศิลปะเราซื้อไปเหมือนคุณโปเนี่ยซื้อไปแล้วไม่รู้ว่าจะโดนเรื่องเมื่อไหร่หรือผมถามว่าใครซื้อไปแล้วมีคนมาบอกว่าเราไปซื้อของปลอมผมถามว่าแล้ววงการศิลปะจะก้าวหน้าได้ยังไงเรื่องแบบนี้ผมคิดว่าแค่เป็นจุดเล็กๆน้อยๆแค่นั้นเองที่เป็นประกายว่าถ้าบอกว่าเฮ้ยถ้าไม่มีสมาคมแล้วก็ไม่มีใครคิดที่จะทำผมก็เชื่อว่าศิลปะก็อยู่เท่าเดิมนะครับก็บังเอิญโชคดีมีกลุ่มที่ตั้งใจกันจริงๆนะครับก็พยายามทำให้เกิดครับค่ะท่านนะคะอยากจะให้ข้อคิดนะคะสำหรับทุกๆคนนะคะว่าเราจะสะสมงานศิลปะอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุดค่ะที่ผู้ก่อนผู้ใหญ่สูงสุดกับผู้ใหญ่สุดนะคือประโยชน์สำหรับผมเนี่ยนะครับประโยชน์ที่ผมรู้สึกว่าผมเห็นความงามของเขานะครับคือทุกครั้งเนี่ยกลับบ้านเนี่ยผมรู้สึกว่าผมชอบมากเลยงานที่อยู่ตามบ้านที่ผมแฟนๆอยู่จะถามว่าจะให้ผมไปเที่ยวไปอะไรไหมเนี่ยน้อยมากนะส่วนใหญ่ก็จะเงินก็จะซื้อกับงานพวกนี้เยอะครับแล้วก็วันนึงเนี่ยผลกับการที่เราเก็บโดนเนี่ยมันก็จะมีรีเทิร์นกลับมาเช่นมีการพูดคุยกันในกลุ่มมีการหาซื้อของอะไรคือเราก็จะทราบว่างานเมื่อ6ปีก่อนที่เราเคยดูว่ามันราคาแพงเนี่ยวันนี้มันราคาสูงขึ้นมากๆนะครับก็อันนี้ก็ยังอยากบอกว่าศิลปินหลายๆท่านที่เราเห็นอยู่ในงานวันนี้เนี่ยคุณอาจจะบอกว่ามันราคาแพงนะครับแต่ผมมั่นใจเลยครับว่าวันหน้าราคาขึ้นกว่านี้แน่นอนนะครับค่ะแล้วพี่ชัยล่ะคะจริงๆสำหรับผมเนี่ยครับผมว่าถ้าเอาส่วนตัวเนี่ยคือมันได้ความสุขจากการที่เราได้ซื้อได้สะสมมานะครับแล้วก็ผมมองว่าอย่างที่สำคัญที่สุดเลยตอนนี้นะครับที่ผมเนี่ยผมว่าผมได้เพื่อนผมได้รู้จักพี่ๆอะไรเงี้ยซึ่งแต่ละคนบางคนก็เป็นเจ้าของกิจการเป็นบางทีโอกาสที่เรารู้จักเขาเนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เพราะมันอยู่คนละสังคมอยู่คนละธุรกิจแต่พอเรามาอยู่รวมกันเนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นภาษาเดียวกันนะครับมันคุยกันรู้เรื่องหมดเพราะว่ามันชอบเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งครับแล้วพี่หัวคะก็ผมที่ผมบอกอะว่าสำหรับผมงานศิลปะคือสุนทรียภาพนะคือผมไม่ได้สนใจว่าจะเป็นใครทำงานต้องแบบโอ้โหเป็นศิลปินมีชื่ออะไรเงี้ยผมเอาตัวผมเองเป็นคนตัดสินนะครับผมเอาตัวผมเองเป็นคนตัดสินแล้วก็ผมก็คิดว่าการลงทุนเรื่องศิลปะเนี่ยอย่าไปคาดหวังว่าเราต้องซื้อแล้วเราคิดว่าเราโดนนะแต่ว่าผมว่าลึกๆคงไม่มีใครอยากซื้อแล้วโดนหรอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราซื้อแล้วเราได้ใช้ในช่วงที่เรามีชีวิตอยู่เราได้แบบสุทธิภาพจากศิลปะเนี่ยผมเชื่อว่ามันก็คุ้มค่าละส่วนเรื่องคุ้มค่าที่มันจะมีผมว่ามันอาจจะส่งไปถึงเจเนอเรชันต่อไปมากกว่าที่เขาอาจจะโดนที่เขาอาจจะได้ผลพลอยได้ครับเพราะว่าคงเป็นไปไม่ได้ที่ซื้อศิลปะแล้วแบบภายในปี2ปีโอ้โหมันจะแบบขึ้นไปอย่างที่เราตั้งใจมันมีโอกาสนะครับไม่ใช่ไม่มีมันมีโอกาสนะครับแต่ว่าก็ผมว่าคือยังไงเนี่ยผมว่าลงทุนในศิลปะณวันนี้สำหรับผมว่าดีกว่าลงทุนในหุ้นสำหรับตัวผมทำไมเอาพูดถึงก่อนจะจบแต่พูดถึงเรื่องของการลงทุนศิลปะดีกว่าหุ้นยังไงดีกว่าเพราะว่าหลายๆคนคิดว่าในนี้หลายคนเล่นหุ้นอยู่นะคะขอสุดท้ายจริงๆค่ะพี่ชายค่ะจริงๆเนี่ยผมอยู่ในอุตสาหกรรมหุ้นตั้งแต่เด็กนะครับแล้วก็ผมก็ออกจากอุตสาหกรรมนี้มานะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมมองว่าตั้งแต่เจ้าของกิจการหรือว่าเป็นมือทำหุ้นต่างๆเนี่ยทุกคนเนี่ยก็ความสุขอยู่ในบัญชีอยู่ในตัวเลขนะครับแต่ว่างานศิลปะเนี่ยบางทีมันเป็นลักษณะที่เราได้ใช้งานมันเราได้ติดเราได้ชื่นชมนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับมันคนละอารมณ์กันแต่ถามว่ารีเทิร์นของงานศิลปะดีไหมผมก็บอกว่าก็ใช้ได้ครับก็อยากให้ทุกคนมองว่ามันคือผมว่าสำหรับผมมันไม่ใช่ passion investment นะครับผมมันคือ investment เลยนะครับแล้วก็กำไรจากมันเนี่ยมันทำได้จริงขอให้เลือกถูกชิ้นเลือกถูกคนเลือกยังไงถูกชิ้นและเลือกยังไงถูกคนกันว่าเดี๋ยวเอาไว้ยากหน้าดีกว่าคุณโย
ชายเลือกชายเลือกถูกค่ะเพราะว่าที่เลือกมาเนี่ยถูกทั้งนั้นนะคะตอนนี้นะคะถ้าไงต้องขอขอบคุณทั้ง3ท่านนะคะคราวนี้ว่าหลายคนสงสัยสมาคมงานไหมคะก็ใช่ก็ปีหน้าจริงๆเราดำเนินการเรื่องร่างวัตถุประสงค์ต่างๆหมดแล้วนะครับแล้วก็ที่ตั้งอะไรก็เตรียมไปหมดแล้วตอนนี้คือเหลือแต่ยื่นแล้วก็จดทะเบียนครับก็คิดว่าน่าจะก่อตั้งแล้วเสร็จประมาณช่วงต้นปีหน้าค่ะนะคะก็เอาใจช่วยนะคะทุกๆท่านนะคะรวมถึงอาสาสมัครในกลุ่มด้วยนะคะแล้วก็ทุกๆคนต้องขอขอบคุณทั้ง3ท่านด้วยนะคะขอบคุณนะคะค่ะอันนั้นก็ขอฝากของพอกันพอสมควรนะคะก็ขอเรียนเชิญนะคะคุณสมเกียรตินนท์สกุลนะคะมอบช่อดอกไม้นะคะขอบคุณพี่ๆนะคะวันนี้ต้องบอกว่าเป็นดาราที่น่ารักมากขอมอบดอกไม้ให้จิ๊บหน่อยด้วยค่ะ